หนึ่งท่านที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนอกจากจะแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยน้องไว้คุณชัชชาติก็ระบุว่ามันอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ต้องมีการทบทวนซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเรื่องการกราดยิงในโรงเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครก็ต้องทำนะคะแม้จะทำหลังเกิดเหตุก็ตามเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดแล้วบางทีมันเกิดแล้วอาจจะเกิดอีกมันเป็นสิ่งที่เรียนแบบกันดังนั้นต้องมีมาตรการเตรียมพร้อมให้มากขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องกราดยิงคุณชาชาติบอกแต่มันรวมถึงความเสี่ยงต่างๆในโรงเรียนด้วยตอนนี้กทม.ก็ต้องทบทวนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นสำคัญก็คือคุณชาชาติบอกนะครับว่ากรณีของศูนย์เด็กเล็กเนี่ยเป็นพื้นที่เปราะบางมากๆมีเพียงครูอาสาครูผู้หญิงที่ดูแลเด็กเล็กเพราะฉะนั้นการซักซ้อมเผชิญเหตุต่างๆอาจจะยากก็ต้องดูเรื่องครูอาสาที่จะผู้ดูแลเด็กเนี่ยนะฮะจากนี้เป็นต้นไปจะต้องนำกรณีที่เกิดขึ้นมาทบทวนแล้วดูว่าจะทำอะไรกันยังไงนอกเหนือจากนั้นก็เป็นการโพสต์ข้อความเนี่ยน้องใบบอกว่าการสูญเสียลูกคือโศกนาฏกรรมที่รุนแรงที่สุดของพ่อแม่ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาที่หดหู่โหดร้ายนี้ไปได้ครับและเมื่อ6โมงเช้าที่ผ่านมาคุณชัชชาติก็พูดถึงประเด็นนี้ตั้งคำถามซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันทำไมตำรวจรายนี้ถึงได้ออกมาจากการควบคุมเพราะก่อนหน้านี้ถูกจับในกรณีมียาบ้าในครอบครองและเป็นผู้เสพฟังดูฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะที่หนองบัวลำพูนะก็ผมว่ามันสะท้อนปัญหาหลายอย่างนี่ผมว่าเราตัดผมมานานก็คงต้องเอาจริงเอาจังเรื่องยาเสพติดยาบ้าเนี่ยนะครับเท่าที่คุยกับหลายชุมชนก็มีกระจายหนักขึ้นเหมือนกันฟังเล่าเหตุการณ์นะไอ้คนที่เกิดเนี่ยมันก็เป็นตำรวจเก่าเนาะแต่ถูกออกราชการแล้วแล้วตอนที่เป็นเหมือนกับมียาบ้าเยอะแยะเลยถึงในบอกมีคำสารภาพเป็นร้อยเม็ดเลยแล้วทำไมยังออกมาอยู่ข้างนอกได้ทำไมถึงไม่โดนถ้าเป็นประชาชนธรรมดาอาจจะโดนติดคุกนานแล้วหรือบำบัดอะไรอย่างจริงจังอ่ะแต่ทำไมถึงคนนี้ยังหลุดรอดมาได้ถ้าเข้าสู่ระบบการบำบัดหรือการลงโทษตามกฎหมายเนี่ยก็อาจทำให้คนเหล่านี้ไม่ได้ออกมาสร้างปัญหาให้กับแล้วก็สร้างความเสียใจให้กับอีกหลายๆครอบครัวว่าคนนี้เป็นเรื่องต้องเอาจริงเอาจังนะผมว่าไม่ใช่ว่าทำแบบรูปหน้าปัดจมูกทางกรมอเองคงต้องมาทบทวนกันเรื่องความปลอดภัยของโรงเรียนต่างๆคนเด็กที่ไปศูนย์เด็กเล็กเองเมื่อวานนี้ก็เหนื่อยว่าศูนย์เด็กเล็กนี่ไม่มีคนเลยทางราชการอยู่แล้วก็จะมีเด็กแล้วก็ครูผู้หญิงที่เกิดมาเป็นครูอาสานะอันนี้ก็ต้องคิดมาตรการกันว่าทำยังไงแต่โอเคก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะส่งกำลังใจให้เรื่องนี้น่าเศร้ามากๆเลยโดยเฉพาะยิ่งเกิดกับเด็กนะที่ไม่รู้ไอ้หน่วยเนี่ยก็นอนหลับกลางวันเราเห็นเด็กๆหลานเราที่นอนกลางวันก่อนกลับบ้านอะไรเงี้ยเป็นภาพแล้วก็เป็นกำลังใจทุกคนนะ17:04